สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสี่ยตูนพี่ตูนสมบูรณ์ทัพนะครับประธานกรรมการวัดลางหมันที่เป็นมากว่า10ปีครับผมก่อนอื่นครับพี่ตูนชื่อจริงนามสกุลจริงก่อนผมชื่อพรพิทักษ์สมบูรณ์ทรัพย์พรพิทักษ์สมบูรณ์ทรัพย์เป็นคนเมืองการจังหวัดการครับทำไมมาด้านด้นมาถึงกำแพงแสนมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวแล้วเป็นคนก็ชอบพักเครื่องครับผมแล้วก็จังหวัดการกับจังหวัดนครธมก็ใกล้กันนิดเดียวใกล้เคียงกันครับผมจากประสบการณ์จากที่คนเล่าขานไปตรงไหนก็จะพูดถึงหลวงปู่แพ้วในอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของหลวงปู่นั่นเมื่อปี52ก่อนปี52ก่อนปี52ตอนนั้นสมัยนั้นหลวงปู่ยังอยู่วัดกำแพงแสนอยู่ครับผมชื่อเสียงหลวงปู่ก็โด่งดังครับผมเองก็เป็นคนอย่างที่พูดก็เป็นคนชอบพักเครื่องอยู่ครับนะก็มีโอกาสได้เดินทางมาครับจังหวะหลวงปู่ได้มาประจำอยู่ที่วัดลังหมันครับผมตอนวัดลังหมันเข้ามานั้นตอน15ปีก่อนเป็นไงบ้างครับโอ้โหเป็นป่าหมดเลยครับไอ้ตรงที่เรานั่งคุยกันไม่มีเลยครับไม่มีตรงนี้เป็นดินแล้วก็มีหญ้าลกลุงลังหมดเลยครับที่เราเห็นนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นโบสถ์ยังไม่มีมันมีโบสถ์ล้างอยู่หลังนึงมีโบสถ์ล้างอยู่หลังนึงนะครับผมครับแล้วพี่ตูนเข้ามาตอนนั้นเรามาทำอะไรบ้างใช่ครับพี่ตูนตอนนั้นที่เข้ามาก็มากราบไหว้หลวงปู่นี่แหละครับแล้วมาเจอหลวงพี่โกนยังไงก็มาเจอเจ้าวาดครับผมหลวงปู่ครับตอนนั้นพี่ตูนเอาพระอะไรไปใช้ช่วงมาครั้งแรกเนี่ยมันพอดีช่วงวันเกิดผมพอดีครับผมครับผมก็อยากจะมากราบหลวงปู่อย่างที่บอกเบื้องต้นน่ะหลวงปู่ก็ชื่อเสียงโด่งดังครับในวัตถุมงคลจากวัดกำแพงแสนครับแล้วพอดีจังหวะหลวงปู่ได้เดินทางมาอยู่ประจำอยู่ที่วัดลังหมันครับพอดีตรงวันเกิดก็มีโอกาสวันนี้ต้องหาทางมากราบหลวงปู่ให้ได้สักครั้งหนึ่งได้แน่นอนเลยครับผมมาถึงเจอหลวงปู่มาก็เจอครับดั่งใจไหมได้กราบดั่งใจไหมก็ตั้งใจมาครับครับผมตอนพอกราบปุ๊บได้พาอะไรกลับไปจริงๆแล้วก่อนที่จะได้เนี่ยผมเองเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยก็มีที่เช่าวัตถุมงคลครับเช่าวัตถุมงคลซึ่งผมเองเนี่ยมากับตรงวันเกิดปีนั้นน่ะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นมันก็ตั้งแต่ปี552แล้วครับผมที่มาเนี่ยครับสมัยนั้นนะครับครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเกิดปีกุลครับจังหวะเข้าไปที่ตู้เช่าวัตถุมงคลครับก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่ที่จัดจำหน่ายครับผมเกิดปีกุลพอดีจังหวะทางหลวงปู่อ่ะทางวัดเนี่ยได้ออกเป็นรูปหมูปีนั้นซึ่งมาทราบเหมือนกันว่าหลวงปู่ก็เกิดปีหมูครับซึ่งคนเขาก็ได้เช่าหากันไปเยอะแยะแล้วครับผมเองเกิดวันที่21ครับผมก็มีความตั้งใจเราเกิดวันที่21เราอยากได้หมูให้มันตรงกับวันเกิดครับเราก็อธิษฐานขอให้ได้หมูตัวที่21พูดอย่างนี้เลยตรงๆเลยหลวงปู่แน่จริงก็เพราะพระเนี่ยคนก็เช่าไปเยอะแล้วครับถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ตรงกับวันเกิดซึ่งวันนี้ซึ่งพระออกไปหมดแล้วออกไปเยอะแล้วก็มีที่เหลือนั่นก็ไม่ทราบว่าเหลือเลขอะไรบ้างครับผมก็วางใส่กองไว้ครับผมผมก็มือหยิบได้เลขจังหวะที่หยิบแล้วมีหมูตวงเข้ามาอยู่ระหว่างนิ้วเนี่ยครับผมผมก็เขี่ยออกผมก็ล้วงใหม่ก็มีหมูตวงเข้ามาครับเอาละวะในความรู้สึกเอาตัวนี้หยิบขึ้นมาครับซึ่งก็มีตัวใหม่เลขผมก็หยิบกล้องเข้ามาดูปรากฏว่าหมูตัวที่ผมหยิบเนี่ยมันเป็นเบอร์21ตรงวันเกิดตามที่เราต้องการผมพูดจริงอะขนลุกหมดก็เกิดว่าเดี๋ยวต้องรอหลวงปู่ก็สอบถามพระที่ตู้ถูกมงคลครับว่าหลวงปู่จะออกตอนไหนก็ออกช่วงเพลงครับออกมาฉันข้าวครับผมก็รอหลวงปู่แล้วก็ขึ้นไปครับไปกราบหลวงปู่ในขณะที่ผมขึ้นไปสายตาของหลวงปู่เนี่ยมองผมแล้วก็ยิ้มผมมีความรู้สึกทันทีว่าหลวงปู่ท่านคงรู้ว่าผมอธิษฐานอะไรหรือขออะไรไว้แล้วก็จากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ผมมีความประทับใจมีความเริ่มใสขึ้นมาทันทีผมก็ลงมาจากทําบุญกับหลวงปู่เรียบร้อยก็ลงมาก็มาเจอท่านเจ้าวาดพระธิการสมศักดิ์หลวงพี่โกนหลวงพี่โกนที่เราเรียกคนคุ้นปากที่ทุกวันนี้ที่เรียกที่เรียกอาจารย์นะครับครับผมกำลังสร้างรู้สึกจะแถบนี้ครับกำลังเริ่มจะสร้างครับผมก็คุกเข่ากราบท่านครับบอกนี่ท่านเป็นเจ้าวาดก็กราบท่านแล้วก็เห็นท่านกำลังจะสร้างโรงตรงนี้ครับก็เลยถามหลวงพ่ออาจารย์ครับมีอะไรที่จะให้พอที่จะช่วยเหลือได้บ้างหลวงพ่อบอกก็แล้วแต่โยมเพราะตอนนี้กำลังจัดสร้างเนี่ยผมก็รับเป็นเจ้าภาพครับซื้อกระเบื้องซื้อพวกสายไฟอะไรมาไปซื้อด้วยตนเอง
ไปซื้อไปก็โดยให้ทางอาจารย์เนี่ยเขาสั่งของแล้วผมเป็นผู้จ่ายเงินครับผมแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็จะเดินทางมาเที่ยวที่วัดนี้ประจำกลายเป็นบ้านอีกหลังนึงเลยหรอก็สมัยนั้นพอดีผมอยู่เมืองการพอดีผมกำลังปลูกบ้านใหม่ครับก็ดูช่างเสร็จก็จะตีมาวัดเนี่ยมาแล้วก็อยากมาเรื่อยๆครับผมเพราะเห็นว่าแล้วก็เห็นท่านอาจารย์ก็เป็นทำงานจริงครับซึ่งหลวงปู่ก็อยู่บนกุฏิครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครเลยผมก็มาบ่อยมากครับก็เล่าให้พักพวกทุกคนหลายๆคนฟังเพื่อนเพื่อนพวกเชื่อไหมอะไรครับพวกเชื่อไหมพักพวกแต่ส่วนมากถ้าผมพูดเขาจะเชื่อ เพราะผมเป็นคนพูดตรงๆครับว่าเป็นอะไรครับว่าเราเจออะไรมาบ้างครับซึ่งก่อนที่จะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยทุกคนจะรู้จักกิตติศัพท์ของหลวงปู่อยู่ครับดีว่าหลวงปู่ตอนช่วงพี่เข้ามานั้นเขาล่ำลือกันเรื่องอะไรเหรียญใบขี้เหล็กเหรียญใบขี้เหล็กครับประสบการณ์ใบขี้เหล็กจากประสบการณ์ที่คนเขาใช้แล้วโดยเฉพาะมันในบรรดาที่เพื่อนฝูงครับหรือคนทั่วไปที่ประสบการณ์ที่เจอก็ได้ยินแต่ข่าวครับเกี่ยวกับใบขี้เหล็กที่ปฏิหาริย์จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยครับอะไรอย่างเงี้ยครับเจอกับแวดวงในพรรคพวกกันที่ใช้อยู่แล้วมีประสบการณ์ครับซึ่งเราเองเราเป็นคนเชื่อมั่นในเรื่องพุทธคุณของพระเครื่องอยู่แล้วครับก็เลยมาเที่ยววัดบ่อยๆได้ใบขี้เหล็กไปไหมยุคนั้นได้ครับตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นองค์ก็ไม่กี่วิไม่ถึงพันกว่าครับพันกว่าบาทเนื้อเงินก็ 2,000 3,000 อะไรแล้วแต่ครับครับผมได้ไปเก็บเช่าครับเช่าเก็บไว้ครับทำไปทำมาเนี่ยพี่โตนะครับไปในวงการเนี่ยเล่นพระปู่มาก่อนครับผมแล้วทำไมกลับกล้าเช่าพระหลวงปู่ทุหลวงปู่แพร่ไหวมีเฉพาะสมัยเมื่อประมาณเกือบ10ปีครับเฉพาะใบขี้เหล็กทองคำสมัยนั้นผมเช่าในวัดเนี่ย800,000 บาท800,000 บาทเกือบ10ปีครับผมทำไมถึงกล้าเช่าอยากได้ครับเพราะของสร้างน้อยด้วยรู้สึกจะสร้าง9 องค์ครับผมแล้วก็อยากได้ไฟฝันครับผมแล้วมีโอกาสก็ได้เช่าไว้เมื่อประมาณเกือบ10ปีประมาณ9 10ปีได้10ปีได้เปลี่ยนมือไหมทุกวันนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เช่า800,000โอเคจากใบขี้เหล็กแล้วอะไรต่อผมว่ามาเที่ยววัดอยู่บ่อยๆมีอะไรก็จะช่วยทางวัดนะช่วยกันเพราะว่าทางวัดก็เห็นอาจารย์กับหลวงปู่ว่าตั้งใจครับเพราะวัดตรงนี้มารู้เจตนารมณ์มาได้ฟังจากอาจารย์ครับก็คือหลวงพี่โกนครับผมทราบว่าหลวงปู่ที่เดินทางมาเนี่ยหลังจากที่สร้างโบสถ์วัดกำแพงแสนเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยมาที่นี่เพราะอะไรเราก็อยากจะรู้ครับถึงได้ความเป็นมาเพราะว่าวัดเนี้ยโบสถ์หลังเนี้ยหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดหลวงพ่อใช่อดีตเจ้าวาดหลวงพ่อว่างเริ่มไว้กำแพงแสนเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ครับเป็นคนมาสร้างไว้ครับแล้วก็มรณภาพก่อนโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จครับที่หลวงปู่เดินทางมานี่ก็ต้องการสร้างให้เสร็จสร้างให้เสร็จตามนโยบายของอาจารย์ของหลวงปู่ครับผมตามความตั้งใจของอาจารย์ใช่ครับผมโดยที่ว่าหลวงปู่ก็มากับพระอาจารย์สมศักดิ์ก็คือหลวงพี่โกนเนี่ยมาช่วยกันผมก็เกิดความศรัทธาแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่เราช่วยได้ก็บอกพรรคพวกครับให้ช่วยเหลือกันตามพรรคพวกมีอะไรก็ช่วยเสียตูนครับมาแรกๆเนี่ยไม่มีอะไรถอดใจไหมเสียตูนเองหมายความว่าไงมาแรกๆที่วัดนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีครับครับผมไม่มีอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยครับแต่ที่เห็นตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นได้ผมว่าเป็นแรงศรัทธาแล้วก็ความจริงครับผมที่ประจักษ์เพราะสมัยนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะชักจูงไงมันก็ลำบากเพราะวัดตรงก็มีเยอะแยะมากมายมันต้องมีความศรัทธาและเลื่อมใสจริงๆครับถึงได้จะเห็นในสภาพแบบนี้ครับพอมานี่เสียตูนมาละทำไมถึงกล้ารับเป็นประธานเลยมันงานหนักพอสมควรประธานประธานกรรมการวัดอ๋อประธานกรรมการวัดผมก็มาอยู่เริ่มต้นก็เราเห็นแล้ววัดตรงนี้มันก็วัดมันก็ต้องมีกรรมการนะครับทุกคนก็อยากให้ผมเป็นกรรมการนี้ผมก็ประธานอยากเป็นครับผมแต่คือว่าเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทุกคนกรรมการก็เยอะก็ให้ผมเป็นด้วยครับผมผมก็โอเคถึงผมไม่ได้เป็นกรรมการตรงนี้ทางวัดขาดเหลืออะไรสิ่งอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยตลอดครับผมแล้วช่วยได้ทุกเรื่องครับครับผมโอเคเจ้าตุลพอเป็นประธานกรรมการวัดเรามีนโยบายในการสร้างวัตถุมงคลยังไงไม่เคยนะไม่ใช่คือกรรมการเดี๋ยวประชุมกันยังไงเรื่องการสร้างของวัดแล้วแต่บางครั้งแล้วแต่ทางวัดเนี่ยมีความต้องการอะไรต้องการเอาปัจจัยไปใช้อะไรใช้อะไรเป็นตัวตั้งเป็นรูปธรรมจริงๆครับสมมุติต้องการสร้างศาลาครับรุ่นนี้ได้เงินรายได้มาก็สร้างศาลาครับนะรุ่นนี้ทำมาเพื่อสร้างวิหารก็จะสร้างวิหารครับรุ่นนี้ทำมาเพื่อซื้อที่ดินครับเพื่อขยายวัดอย่างเงี้ยก็เป็นนโยบายเงินครับผมแล้ววัดก็สร้างเองโดยที่คนภายนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสร้างครับนอกจากคนข้างนอก
หรือวัดอื่นๆมาขอตามหน่วยงานอนุญาตเป็นวาระวาระไปวาระครับครับผมเดี๋ยวตัวครับเป็นประธานเนี่ยทำไมยังต้องเช่าในราคาวัดอยู่เพราะพระนี่เพราะถือว่าทางวัดเนี่ยออกราคาเท่าไหร่สมมติออกเหรียญมาเหรียญหนึ่ง 3,000 ก็เหมือนให้เป็นที่ระลึกครับทุกคนก็จะต้องเช่าแม้แต่เจ้าอาวาสครับจะให้ใครพระให้จะเช่าจะเช่าพระเพื่อไปให้ใครเจ้าอาวาสต้องจ่ายตังค์จะไปหยิบเอาไปไม่ได้เจ้าอาวาสก็ต้องจ่ายแล้วหลายครั้งมาขอเงินผมเนี่ยบางทีลูกศิษย์ลูกหามาไกลๆครับนะขอพระสักองค์ครับอาจารย์ก็ต้องไปเช่าที่ตู้วัตถุมงคลเอามาให้ตู้วัตถุมงคลมี100องค์ก็มีชื่อหลวงพี่เชียนเป็นคนดูแลครับผมสมมุติ100องค์องค์ละ 3,000 ครับครับก็เป็นเงิน 300,000 10องค์ก็ 30,000 ครับคือผ้าหายไปองค์หลวงพี่ต้องรับผิดชอบครับฉะนั้นแล้วแม้กระทั่งหลวงไม่ใช่เฉพาะตัวอาจารย์แม้กระทั่งตัวหลวงปู่ครับอยากได้ผ้าสักองค์ให้แจกให้ใครก็ต้องเสียตังค์ครับเพราะเงินตรงนี้มันก็เป็นกองกลางที่ว่าได้มาจะต้องไปทำอะไรครับผมมีที่มาที่ไปอย่างนั้นครับครับผมอย่างกับล่าสุดจะมีการสาวท้าเวสสุวรรณเนี่ยครับผมเชิญดูครับเราบริหารจัดการยังไงที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับพระเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยรับพระเหมือนกันมันได้พระจะได้ทั่วถึงก็ต้องจองก็ต้องจองทางวัดโดยที่ทางวัดเป็นผู้จัดจำหน่ายครับผมอย่างขอเท้าฟาร์มนิดอย่างท้าเวสสุวรรณเนี่ยครับผมไม่ใช่ว่าท้าเวสสุวรรณเนี่ยไม่ใช่ทางวัดจะมาสร้างตามกระแสนะครับครับผมท้าเวสสุวรรณเนี่ยที่วัดนี่มีของประจำวัดมานานแล้วมีประจำวัดมานานแล้ววัดก็เคยออกมาแล้วเคยออกมาแล้วออกมาแล้วเมื่อประมาณสักสิบปีห้าน่าจะปี552หรือ53ออกมารุ่นหนึ่งแล้วออกมารุ่นหนึ่งแล้วรุ่นนั้นแล้วก็มีเรื่องพวกเหรียญรออะไรก็มีครับผมแต่ตอนนี้สังคมนิยมเนี่ยบางคนก็ชอบรูปแบบอย่างรูปแบบอย่างยกตัวอย่างอย่างทางวัดจุฬามณีครับเขาออกรูปแบบเป็นสิ่งกับปีเป็นที่นิยมครับแต่ทางวัดเราก็เคยออกมานะก็ถามว่าทางวัดเรานิยมไหมก็นิยมครับครับก็เป็นเนี่ยคนเราทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องตามกระแสไปสวนกระแสไม่ได้ต้องตามกระแสบ้างครับทางวัดก็มีการจัดสร้างโดยอะไรลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็อยากจะให้ทางวัดเนี่ยสร้างท้าวเวสสุวรรณเพื่อที่จะเป็นของวัดบ้างเป็นของวัดเพราะวัดก็มีอยู่แล้วให้เป็นรูปแบบนี้ครับก็เลยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็อยากได้ก็ปรึกษากันแล้วขอร้องเจ้าวาดแล้วก็กับหลวงปู่ให้สร้างขึ้นมา1ชุดเพื่อจะออกจำหน่ายเร็วๆนี้โอเคแล้วพระทุกอย่างก็โดยทางวัดออกรูปวัตถุมงคลออกใครจะสั่งจองเนื้อทองคำชุดละ 120,000 เนื้อเงินชุดองค์ละ 3,500 อะไรอย่างนี้ครับผมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ตุ๋นครับวัตถุมงคลของวัดนี้เอาเงินมาบำรุงวัด 100% โอ้โหเห็นมั้ยเนี่ยครับครับผมถ้าไม่มีเงินวัตถุมงคลเนี่ยคงจะสร้างไม่ได้ขนาดนี้ครับผมเฉพาะเนี่ยวิหารเนี่ยเท่าไหร่ครับผมนะตรงนู้นอีกวิหารเจดีย์เจดีย์อีกเนื้อที่ดินอีกครับผมมาจากวัตถุมงคลทั้งนั้นวัตถุมงคลอย่างเดียวครับผมในฐานะประธานกรรมการวัดเลยเนี่ยพี่ตูนทำยังไงถึงให้กรรมการสามัคคีกันคนเราเนี่ยอยู่แต่ก่อนนู้นเนี่ยต่างบางวัดหลายแห่งที่เรารู้เลยครับไม่ต้องพูดถึงว่าวัดไหนเขามีแบ่งกันเป็นพวกเป็นก๊กพี่ตูนก็ต้องรู้ดีครับผมพี่ตูนทำยังไงให้กรรมการวัดสามัคคีกันผมว่าเป็นที่บุคคลมากกว่านะครับบุคคลกรรมการทุกคนที่อยู่ในวัดเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาณเวลานี้จากวัดเนี่ยจากพื้นที่เนี่ยกรรมการส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านอยู่แล้วแวกนี้ครับผมนะจะเป็นตัวหลวงปู่องค์หลวงปู่กับพระอาจารย์ก็มีมาสร้างสรรค์ศาสนสถานนะทำให้ชาวบ้านมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วทุกคนก็ในใจของทุกคนก็มีรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันไม่มีผลประโยชน์เพราะทุกอย่างทำก็ทำเพื่อวัดวัดเอาไปไหนก็สร้างสุดสาธารณสถานอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้พี่ตุลครับครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระหลวงปู่แพ้วโดยตรงไหมโอ้โหเยอะมากครับเอาเล่าเลขเด็ดดีกว่าเคยได้เลขเด็ดไหมเคยไหมว่าเคยมีโชคลาภไหมเรื่องถูกหวยถามว่าโชคลาภเนี่ยผมส่วนตัวแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมอยู่ตรงนี้หนึ่งทำให้เราสบายใจครับสองเราทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็มีแต่ความเจริญครับสามเรามีเพศภัยอะไรเราจะมาขอเราจะมาพูดมันก็ไม่เคยมีปัญหาครับพูดง่ายเป็นลูกศิษย์หลวงปู่กับอาจารย์ครับมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในสิ่งที่เราทำครับจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญเรืองถึงคราวว่าจะแย่มันก็ไม่เคยแย่สักครั้งครับมันก็ทำให้เราเกิดมีความภาคภูมิใจและมีความศรัทธาเป็นพลังอยู่แล้วครับเช่าเหรียญทองคำหลวงปู่แพ้วไว้เยอะไหมครับทุกรุ่นครับนี่เป็นลังหลวงปู่เหรียญหลวงปู่แพ้วเลยหรอมีทุกรุ่นมีใครเคยมาบุกไหมถามว่ามีคนบุกมันก็ต้องบุกแต่ผมก็คนถ้าเป็นรู้ว่าเป็นของผมก็จะไม่ค่อยเพราะเขารู้ว่าผมก็ห่วงแล้วผมก็ ก็เปิดแพงไม่เพื่อไม่ให้เขาบุกไม่แพงก็ไม่ได้คิดว่าขายแพงคิดว่าจะเก็บไว้มากกว่าครับผมนะครับพี่ตุลครับเก็บพระใหม่พี่ตุลก็มีพระกรุไม่น้อยเยอะมากเก็บพระใหม่กับพระกรุเนี่ยต่างกันตรงไหนจริงๆแล้วผมพูดเนี่ยส่วนตัวผมไม่ใช่
ผมชอบพาเนี่ยชอบในลักษณะสะสมครับไม่ชอบไปพาณิชย์หรือว่าจับมาเพื่อไปขายครับส่วนตัวเราชอบเก็บครับชอบเก็บครับแล้วก็ชอบอย่างเฉพาะอย่างพระใหม่หลวงปู่เนี่ยถ้าพระใหม่กับพระเก่าเนี่ยพระเก่าก็เล่นกันตามค่านิยมครับเขาเล่าว่าแต่นี่พระใหม่หลวงปู่เห็นเองมันประสบการณ์จากคนรอบตัวเฮ้ยพี่ตูนต้องได้ยินเล่าประสบการณ์จากได้ยินมากับหูเลยว่าประสบการณ์เหรียญหลวงปู่แพ้วเนี่ยเจ๋งๆเลยว่ามันเยอะมากอ่ะถ้าเล่ามันเหมือนการไปเชียร์ไม่เล่าแหละว่าโอ้โหมันก็ได้ยินมากับหูอ่ะมันได้ยินกับหูแล้วก็ลูกกับตาเนี่ยมันก็เยอะนะมีอะไรบ้างบางอย่างนะมึงก็มีเหรียญหลายรุ่นนะไม่ใช่เหรียญบางรุ่นเนี่ยคนที่ไปมีประสบการณ์มันก็คือผ้าจากที่ผมเช่าจากทางวัดแล้วผมก็แจกพักพวกครับไปรถชนกันบ้างไปเจออุบัติเหตุบ้างเป็นเหรียญที่เสียตัวเอาไปแจกพวกนั้นผมเป็นคนแจกเองครับผมเช่ามาแล้วผมก็แจกให้พักพวกครับบางรายไปโดนยิงไม่มีเข้าเลยครับแล้วแฝงองค์เดียวครับนี่คุณกายเทพถามเอ้าก็เป็นปัดเป้าถึงปาฏิหาริย์ที่ได้ยินมาแต่ตัวเองไม่เคยสัมผัสก็ถามคนชาวนครถมหรือผู้ใกล้เคียงครับผมอย่างนั้นน่ะไม่คงไม่มีใครมาเช่าวัตถุมงคลหรอกครับพระวัดอื่นผมก็ไม่ได้ดูถูกนะครับครับเขาเช่าบางทีก็ไม่มีคนจองครับเปิดจองก็ไม่มีใครจองครับเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยสังคมสมัยนี้มันอยู่ยากครับทุกคนก็อยากมีของดีเพื่อป้องกันตัวครับนะครับนี่วัดเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดไหนครับเสี่ยตูนคนละเรื่องเลยครับครับผมพื้นที่ดินเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีแต่หญ้ารกร้างนั้นครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับมีกุฏิเก่าๆของเจ้าวาดซึ่งพักพิงอาศัยพอหลบฝนพอหลบฝนได้หลบฝนได้ผมเองเป็นคนเอาผ้าม่านมาติดไม่ให้ฝนสาดท่านเอาผ้าใบมาปิดสมัยก่อนนี่ท่านนอนกับพื้นกระดานนะครับผมขออนุญาตพูดนะนอนแล้วก็มีหมานอนเลี้ยงรอบๆ6ตัวแต่ทุกวันนี้วัดเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่เคยหยุดพัฒนาครับมันก็เป็นด้วยแรงศรัทธาของพรรคพวกหรือว่าญาติพี่น้องประชาชนที่อยู่ไกลหรือเดินทางมาที่มาสักการะหรือนำพระเครื่องของหลวงปู่ไปใช้ก็เกิดปฏิหาริย์แล้วก็บางคนก็มีโชคมีลาภอย่างมากมายเช่นเดียวกับผมทำอะไรก็มีแต่ความเจริญอ๋อไม่ได้มีโชคลาภแต่มีความเจริญแทนมีความเจริญอย่างอื่นเพราะผมเองไม่ค่อยคนเล่นหวย แต่คนเล่าล่ำลือเรื่องถูกหวยก็ไม่น้อยมันเยอะครับครับผมแต่อย่างนั้นก็ไม่อยากจะสนับสนุนเพราะตรงคนก็มาเขามีโชคมีลาภเขามาขอพรเขาตกทุกข์ลำบากเขาก็กลับไปเขาก็มีดีเขาก็กลับมาช่วยเหลือทั้งวันครับผมวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วทำไมถึงตั้งราคาที่จับต้องได้ถึงไม่แพงมากเพราะเป็นพระใหม่ทั่วไปที่ออกครับคำว่าพระใหม่ที่ออกเนี่ยสมมติออกเหรียญเงินเหรียญหนึ่ง 3,500 ครับหรือ 3,000 ก็คือให้ไว้เป็นที่ระลึกครับคราวนี้คนเอาไปเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อลูกศิษย์ลูกหาครับผมท่านทางวัดก็พยายามเปิดจองก็ใครอยากเช่าเนื้ออะไรก็ตามกำลังศรัทธาที่จะมาเช่าครับแต่ทนคนที่เขาเช่าไปทุกคนแล้วประสบการณ์มันก็เป็นที่ประจักษ์ถึงจะเป็นพระใหม่ก็จริงครับพระล้านผมอับสู้พระร้อยหลวงปู่ไม่ได้พระหลวงปู่ดีทุกรุ่นพระล้านสู้พระร้อยหลวงปู่ไม่ได้ใช่ครับผมมีพระเดี๋ยวทุกวันนี้โชว์ได้ไหมแขวนอะไรมาวันนี้ผมไม่โชว์ครับวันนี้วันนี้ไม่โชว์นะครับผมโชว์เดี๋ยวเหมือนว่าผมมาโปรโมทผมเล่นพระมาเยอะเบญจภาคีอะไรผมมีหมดชุดเบญจชุดพระเมืองการมีหมดผมแต่พระแฝงพระใหม่ผมก็นับถือหลวงปู่ก็ติดแฝงหลวงปู่อยู่ครับผมไม่จำเป็นนะพระบางครั้งมีราคาครับใช่ไหมแต่พระใหม่ๆเนี่ยถูกราคาไม่แพงแต่เราถือเราไฟเรามีความมั่นใจมีพุทธคุณครับผมผมยังมีใช้อยู่ปี38อยู่นะครับอ๋อรุ่นแรกรุ่นแรกปี38ขอให้มาหลวงปู่ใช้ได้ทุกรุ่นครับใช้ดีทุกรุ่นจริงครับครับผมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเสียตูนเก็บไว้เยอะขนาดไหนก็เช่าชุดพวกทองคำไว้อย่างน้อยต้องมีคนมีตังค์ต้องเช่าชุดทองคำครับเนื้อเงินอะไรก็เช่าแต่พักพวกเมื่อไงครับผมเช่าเนื้อบนดีตรงไหนอะไรครับเช่าเนื้อทองคำดีตรงไหนเช่าเนื้อทองคำดีหรือมันเปลี่ยนแปลงไปไกลไม่ใช่อย่างนั้นนะควรเราเล่นพระทุกคนอะพระที่ใฝ่ฝันออกมารุ่นหนึ่งสมมติทองคำสร้าง99องค์เนื้อเงิน 5,000 องค์เนี่ยการสร้างน้อยกับเนื้อเงินกับเนื้อทองคำว่าทองก็มีค่าครับเราก็คือถ้ามีตังเล่นเนื้อทองก่อนจะเป็นทองน่าจะเป็นทองคำหรือทองแดงนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยพุทธคุณเท่ากันเป๊ะเพราะบุกเฟกพร้อมกันพุทธคุณเท่ากันเหมือนกันครับผมแต่คนอยู่ที่วัสดุโลหะในการสร้างใช่แล้วก็เราเองก็ไม่เดือดร้อนก็พอจะเก็บไว้ได้เราก็เก็บเราก็อยากเก็บให้มันจะเก็บพระหลวงปู่แพ้วไปถึงไหนครับก็เท่าจนจะเลิกปลูกเสกครับเท่าจะจนจะกว่าจะเลิกปลูกเสกตอนนี้ที่วัดหลวงปู่แห้ววัดลางหมันมีการสร้างอะไรอยู่บ้างครับชั่วโมงนี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณที่กำลังจะออกล่าสุดเร็วๆครับผมท้าวเวสสุวรรณที่จะออกล่าสุดนะครับ
ก็จะออกประมาณปลายเดือนเดือนเมษาหรือพฤษภาหรือปลายเดือนปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนมีนานี่แหละปลายเดือนมีนานะครับพอติดต่อมาทางวัดโดยตรงนะครับครับผมวัดสร้างเองโอ้ยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนลูกศิษย์ที่ไปจองเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้ครับมาจองที่วัดได้เลยมาจองที่วัดได้เลยนะครับผมตู้วัตถุมงคลก็ได้ครับผมก็หรือรอให้พระออกก่อนมาเช่าก็ได้ครับพระออกก่อนแล้วส่วนใหญ่ทำไมไม่ทันก็คนไม่พอกับความต้องการเพราะลูกศิษย์หลวงปู่เยอะมากทั่วประเทศไทยคือใครไปเช่าหลังที่เขาจองหมดแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงตามกลไกตลาดบางครั้งเขาลงทุนไปเหรียญ 3,500 เนี่ยครับหลังจากผ้าออกเขาอาจจะบวกเป็น 4,000 ก็ถือว่าเขาลงทุนมานี่ก็ว่ากันไม่ได้ครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนเนี่ยพอพระยังมีก็มาเช่าแล้วก็บอกกันไม่จำเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นไหนก็ใช้ได้หมดครับก็ใช้ได้หมดพระหลวงปู่ดีทุกรุ่นครับนี่นะครับเป็นคำยืนยันจากเสียตูนสมบูรณ์ทรัพย์สียตูนครับทำไมนามสกุลนี้อะไรครับนามสกุลนี้มาจากไหนครับแต่ก่อนเป็นแซ่หรือเป็นอะไรครับมันตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันก็ใช้สมบูรณ์ทรัพย์เนี่ยสมบูรณ์ทรัพย์แล้วครับผมสมัยก่อนปู่ผมนะถ้าจำไม่ผิดเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าอดีตเจ้าเมืองครับผมอดีตเจ้าเมืองสันเป็นข้าหลวงชื่อหลวงสันเทพกิจเขาเมืองการราชบุรีครับราชบุรีครับผมเป็นคนพื้นที่เลยเจ้าตูนครับผมนี่นะครับคำยืนยันจากประธานกรรมการวัดลางหมันนะครับถึงความโปร่งใสของการสร้างวัตถุมงคลแต่ละรุ่นก็เชิญชวนผู้มาจับจองกับที่วัดได้นะครับราคาวัดถ้าหมดแล้วคือเป็นตามกลไกของตลาดยืนยันหน่อยพระวัดนี้วัดอื่นเขามีการปั่นราคาที่นี่ทำไมไม่มีการปั่นราคาแต่ขึ้นมันเป็นภาพประสบการณ์ที่คนเขาเจอจริงๆครับภาพปั่นราคายังไงปั่นมันก็เดี๋ยวก็ไปไม่รอดครับผมครับจะไปยังไงอะนี่นะครับคือบรรยากาศของวัดนะครับทุกวันนี้นี่ครับผมเจอเสียตูนทักทายได้นะครับอยู่วัดละมาวัดลังหวันบ่อยๆใจดีแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ